คุณผู้ชมมาแล้วนะ Vivo X 20 Plus นี่จะมาแกะกล่องให้ดูใน Vlog นี้เลยผมหนุ่ยพงศุขนะครับและนี่คือ Vlog ของแบร์ไตไฮเทคที่พยายามจะทำประจำทุกวันนี่คุณผู้ชมฮะอยากจะบอกว่าเห็นกล่องไหมมันเป็นรูปอะไรลาย TikTok 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 ลายนิ้วมือไงนี่ถ้าจำกันได้นะครับคุณผู้ชมแบร์ไตไฮเทคเคยลงข่าวไว้ลงไว้ตั้ง3สัปดาห์ที่แล้วล่ะนะเรื่องของสมาร์ทโฟนตัวแรกที่จะฝังเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือไว้ใต้จอโดยสำเร็จใต้จอนะปกติถ้าเป็น iPhone ก็ต้องมีปุ่มอยู่ด้านล่างใช่ไหมตัวใหม่ iPhone 10เนี่ยต้องใช้หน้าเลยเพราะว่ามันฝังไว้ใต้จอไม่ได้ถ้าเป็น Samsung ก็ต้องไว้อย่างนี้สแกนตึ๊ดนะอยู่ทางด้านนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเรื่องเทคนิคไอ้สแกนฟิงเกอร์นิ้วเนี่ยนะหลายคนก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยถือเป็นความพยายามที่สำเร็จก่อนใครเป็นครั้งแรกที่ Vivo ทำได้เนื่องจากว่าข่าวลือข่าวปล่อยทั้ง Apple และ Samsung ก็อยากเหลือเกินที่จะทำให้มันเกิดการสแกนบนหน้าจอได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านปุ่มตอนนี้ Vivo ซิลไปก่อนแล้วนะจ๊ะนี่เราได้เครื่องนี้จาก Vivo ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทราบว่านี่เป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยด้วยนะเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยด้วยนะให้ดูหน้าจอก่อนนะครับนี่ก็โดยปกติถ้าเปิดจะเป็นภาพแรนดอมหมายว่ามันจะเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆนะก็เป็นลักษณะของวอลเปเปอร์หนึ่งซึ่งจริงๆ Microsoft ก็ทำซอฟต์แวร์บน Android มาทำได้เหมือนกันแต่จะบอกว่าถ้าเราปิดอยู่เป็นจอดำแบบนี้คุณผู้ชมดูฮะมันจะมีลายน้อยๆนะครับเป็นรูปนิ้วไว้นะเป็นกราฟิกนะอันนี้ไม่ใช่ปุ่มนะเป็นกราฟิกนะมองชัดๆเป็นกราฟิกนะแล้วพอเราวางแตะดูดีๆนะวางแตะนะพร้อมนะว้าโอ้ยหล่อๆไวดีเหมือนกันแหละนะก็ใช้คิดนิดนึงแต่ว่าเขามีกราฟิกไงเขาทำกราฟิกออกมาเพื่อมันเป็นเหมือนพลังไฟเงี้ยเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ช้านะซึ่งมันก็ถือว่าเร็วนะเร็วอันนี้เร็วพอสมควรนะครับก็ได้เครื่องนี้มาก่อนใครจาก Vivo ประเทศไทยว่ามีอยู่เครื่องเดียวแล้วก็Vivo เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างรุกมากเลยไปสปอนเซอร์เวิลด์คัพนะรัสเซีย2018นี่เรารู้ว่าปีนี้มวลมนุษยชาติกำลังจะมีฟุตบอลโลกอีกครั้งที่รัสเซียก็เพราะ Vivo นั่นเนี่ยโฆษณาหนักมากเอาเป็นว่า Vivo ก็ไม่เป็นรองใครแล้วล่ะณเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูนิดนึงตัว X 20 Plus เนี่ยนะมันเป็นจอไซส์ใหญ่สุดของ Vivo นี่แหละก็คือ 6.43 นิ้วนะครับค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือความงดงามนะของตัวเครื่องที่ส่งมาให้นะก็คือนี่แถมหูฟังนะครับรุ่นนี้เขาเน้น Hi-Fi ด้วยเป็นชิปเซ็ตแบบพิเศษก็ตามสไตล์ Vivo ก็จะเป็น Camera and Music ใช่ไหมก็คือขายความเป็นเพลงกับความเป็นกล้องนะกล้องนี่มา12ล้านพิกเซลทั้งหน้าและหลังนะครับเหมือนกันนะครับนี่กล่องมีแค่นี้นะครับยังเป็นทุกอย่างยังเป็นธีมจีนอยู่ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงตัว Fun Touch OS นะ OS ของเขาด้วยซึ่งจริงๆก็คือ Android 7.11 Nougat นั่นแหละมีแผนจะพัฒนาให้อัปเดตกลายเป็นOreo ได้นะ Android 8นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเป็น 7.11 อยู่นะครับหน้าตามาจีนเลยนะครับนี่เปิดมาจะเจอ QQ เจอ WeChat เจออะไรต่างแต่ว่าเครื่องที่คอนฟิกในเมืองไทยไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องจากจีนมานี่ Weibo นะครับมานะครับมาหมดอะนะอะไรก็ตามที่เป็นจีนตอนแรกเนี่ย Play Store ยังไม่มีด้วยซ้ำนะครับผมไปพยายามดาวน์โหลด YouTube จาก App Store ของเขานะฮะซึ่งพอมันในนี้มันเป็นซอฟต์แวร์จีนหมดนะแอปจีนทั้งหมดนะครับอันนี้ย้ำอีกทีนึงเป็นคอนฟิกสำหรับประเทศจีนไม่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยในตลาดเมืองไทยเขาก็จะลงมี Play Store ปกตินี้พอเราไปเซิร์ช YouTube มาได้นะครับ YouTube จริงเนี่ยสีแดงสดอันนี้ YouTube ปลอมพอเราไปเซิร์ชมาได้เป็น YouTube ปลอมมันก็เลยถามว่าเฮ้ยยูต้องการจะเอา Play Store ใช่ไหมผมก็จิ้ม Play เลยนะครับก็เลยทำให้ได้ Play Store กลับมาอีก1อันนะครับก็อันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะสำหรับคนที่ไปเอาเครื่องจีนมาใช้ราคาตั้งไว้ที่จีนตอนนี้ 2,000 กว่าหยวนก็คือประมาณสักหมื่นนิดๆก็ถือว่าโอ้โหรุนแรงนะเป็นการตั้งราคาที่แข่งขันในตลาดแบบทุ่มมากๆเลยทีเดียวเมืองไทยก็น่าจะตั้งราคาไม่หนีจากนั้นมากนะครับนี่ให้ดูนี่นะดีไซน์เรียกว่าเป็น 3D Arc ใช่ไหมคือออกแบบมาเป็นนาวามีความรู้สึกโค้งมนนะครับดูแพงอ่ะว่ายง่ายดูแพงขึ้นแพงขึ้นเยอะเลยนะครับกล้อง2เลนนะครับ12ล้านนะครับหน้าและหลังเท่ากันนะครับแล้วก็มีอะไรมาอีกนี่แล้วก็จอนะครับเป็น 2.5D นิดๆโค้งนิดๆอ่ะว่าง่ายนะโค้งนิดๆนะให้ความรู้สึกมันกลมกลึงกับมือนะครับนี่ผมลองเล่นเมื่อคืนนี้ไปดาวน์โหลดเกม Tecmo Theater คุณคงจำได้
โอ้โหนี่เป็นไงคลาสสิกสุดเลยมือถือสมัยเนี่ยเล่นเกมซะเก่าๆไปเอากับตันซื้อภาษามาฮะโอ้โหสุดยอดมากๆนะเอาเป็นว่าจอใหญ่ฮะจอใหญ่แล้วก็ไซส์จอเนี่ยเป็นไซส์จอแบบ18:9ไม่ใช่16:9แบบที่เราคุ้นเคยจากไวด์สกรีนนะฉะนั้นจอเนี้ยความคมชัดเขาเรียกว่าเป็น Full HD Plus ไม่ถึง 2K แต่เป็นจอที่ขยายส่วนขอบข้างเพิ่มนะเพื่อให้ได้ความรู้สึกเวลาดูหนังแบบแถบยาวมากขึ้นนะซึ่งมันก็แล้วแต่ผู้กำกับอีกนะว่าจะทำหนังออกมาแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าดีนะครับเช็คคะแนนจาก Geekbench แล้วนะครับได้ไปประมาณนี้นะมัลติคอร์ได้ไป 5,800 นะครับถ้าเทียบเท่าก็ไปเทียบ Huawei P10 Plus นี่คะแนนพอๆกันนะครับนี่เหนือกว่า Mate 9 Pro นะครับแต่ต่ำกว่า Mate 9นะครับต่ำกว่า S8 S8 Plus นะครับ P10 นะครับก็แน่นอนแหละราคามันแตกต่างกันนะครับอันนี้ตั้งไว้หมื่นนิดๆเท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้ยังไม่ official จากปากของ Vivo Thailand นะเอาราคาจากจีนมาเทียบเท่านั้นก็ขายอยู่ 2,000 กว่าหยวนนะคูณ5เข้าไปก็ถือว่าค่อนข้างเป็นราคาดีทีเดียวนะครับนี่โดยภาพรวมประมาณนี้อ้าวกล้องมาดูนิดนึงครับเรามาดูจากเอาท์พุตดีกว่านี่ผมไปถ่ายมานะครับอันนี้ถ่ายหน้าตัวเองแบบเซลฟี่นะครับอันนี้กล้องหน้านะก็ค่อนข้างชัดอยู่นะดูด้วยตาก็ชัดดีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับบาแว่นตานะฮะได้มาใหม่นะฮะได้ฟรีว่าง่ายนะครับนี่แล้วก็วิดีโอเดี๋ยวให้ดูวิดีโอหน่อยนี่อันนี้ดีอ่ะนี่อันนี้ผมถ่าย 4K มานะลองดูเสียงค่อนข้างดีโอ้โหนักศึกษาแจ่มมากเลยฮะนี่คุณพัฒน์เนี่ยดูภาพดีไหมดูไหมนี่ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่เสียงเสริมโอเคฮะหลังจากการบันทึกนี่พี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะฮะว่ากันไปนี่ฮะก็โดยเบื้องต้นนะครับถือว่าดีแต่ว่าผมพยายามจะส่งอีเมลออกมานะจากตัวเมลไคลเอนต์ของตัวเครื่องนะครับคิดว่าคอนฟิกยังปรับไม่ค่อยดีนักกับเซิร์ฟเวอร์ในเมืองไทยนะครับซิงก์ Google ไปอีเมลขารับรับได้ดีขาส่งออกติดบ่อยนะนี่ให้ดูนิดนึงนี่ผมยังติดอยู่นะนี่ยังมีเอาบ็อกเนี่ยเอาบ็อกอีก4ฉบับยังติดอยู่ยังไม่ออกนะฮะถ้าออกแล้วมันจะไปอยู่ที่เซนนะก็ฉะนั้นเดี๋ยวรอเครื่องไทยดีกว่าสำหรับคนใจร้อนอย่าเพิ่งไปเอาเครื่องอย่าจีนมาเพราะว่าคอนฟิกเกอเรชันหรือการตั้งค่าต่างๆมันอาจจะยังไม่เหมาะกับภูมิภาคนี้นะครับก็ต้องรอที่ Vivo Thailand จะประกาศขายอันเนี้ยถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะที่มาอยู่ในมือเรานะครับต้องขอบคุณ Vivo Thailand ด้วยเพราะว่าแบร์ไตรายงานข่าวว่ามันออกที่ CES 2018และที่ Mobile World Congress เซี่ยงไฮ้นะครับถ้าย้อนไปตอนประมาณปลายปีมีการประกาศความร่วมมือของการพัฒนาเซ็นเซอร์ใต้จอนะครับย้ำอีกทีนึงนะฮะอันนี้ที่ผมคิดว่าเป็นพิเศษคือเรื่องเซ็นเซอร์ใต้จอเห็นไหมเห็นปุ่มวางปุ๊บนี่ปุ๊บนี่เซ็นเซอร์ใต้จอนิ้ววางบนจอได้แล้วครับและสแกนได้นะครับถ้าผิดนิ้วเป็นยังไงถ้าผิดนิ้วได้ไหมไม่ได้สิครับนี่ถ้าผิดนิ้วไม่เปิดผิดนิ้วก็ไม่เปิดนะแต่ผมใส่นี่ฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นพินเข้ามานะครับแต่นี้ผมใส่เป็นนี่ที่ถูกต้องไว้ปึ้งมันก็เข้าได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือความว้าวถือว่าเป็น real innovation ในฝั่งของ Vivo จีนที่ทำได้ก่อน Samsung เกาหลีและ Apple อเมริกานะครับใน lab ของทั้งอีก2ค่ายนั้นเชื่อว่ากำลังคิดเรื่องนี้อยู่แน่นอนนะเพราะว่าโลกกำลังพาเราไปสู่สมาร์ทโฟนไร้ขอบนะฉะนั้นเนี่ยความไร้ขอบจริงๆมันต้องไม่มีขอบบนล่างต้องไม่มีแรงต่างมันก็คือแทบไม่มีปุ่มนั่นแหละปุ่มโฮมคงจะหายไปอีกเยอะเลยทีเดียวนะย้ำอีกที Vivo เป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลโลกรัสเซีย2018ฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปจะเข้าสู่กองทุนการพัฒนาฟุตบอลโลกด้วยนะฮะเพราะว่าเขาต้องเอาตังค์ไปจ่ายสปอนเซอร์นี่ที่ผ่านมาเขาก็บ้าระห่ำมากสปอนเซอร์มินเนี่ยนใช่ไหมหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องก็จะมี Vivo แล้วก็เชื่อว่านี่แหละแบรนด์นี้เกิดแน่นอนในเวทีโลกนะครับ Vivo X20 Plus จบการ Vlog สั้นๆกับผมก่อนแล้วเดี๋ยวไปอ่านแบบละเอียดจริงๆที่นี่ฮะอยู่ในเว็บแบร์ไตแล้วเรียบร้อยไปดูกันได้เลยนี่สิ่งที่ยังไม่ได้พูดคืออะไรมีอะไรอีกนี่Synaptic นะฮะเป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอจากสหรัฐอเมริกาโอ้โหขายชาติซะแล้วมาช่วยให้จีนทำสำเร็จก่อนอ้าวประมาณนี้กับ Vlog